ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบู์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศมาพบกับท่านบุฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนั่งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงส่งมาตามสายผ่านทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปยังวิทยุของท่านบุฟัง มาทางอินเทอร์เนต็ตคลื่นสั้น fmam ไปหมดเพื่อที่จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วให้มันกระจายไปให้มันก้องไปเป็นการบัรลือเสียานากการประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้ดาดมวฟังเป็นการบัรลือเสียานากฮึมขึ้นบึมขึ้นตึมขึ้นเพื่อให้รู้เห็นได้ยินได้ฟังกันว่าทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยมันมีอยู่วันนี้จึงจะมาพูดถึงหมวดธรรมหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงก็เรียกว่าทรมุตเทศคือธรรมะบวกอุเทศอุเทศนี่คือหมายถึงที่ต้องยกมาแสดงยกมาพูดมาบอกมากล่าวธรรมะที่ต้องมีการยกขึ้นแสดงกเรียกว่าทรมุตเทศซึ่งทรมุตเทศนี้คือการยกธทมขึ้นแสดงพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ล่ะแต่มีภิกษุผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ ท่านนำมาบอกต่อกล่าวต่อไว้นั่นคือพระภิกษุที่ชื่อว่ารัตตปาละเป็นภิกษุที่ยกหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงคือตรมมุเทศเนี่ยมาบอกไว้กับพระเจ้าโกระปยะเมื่อกราวที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของท่านพระรัตตปาละถามความกันนิดหนึ่งคำวังว่าท่านรัตตปาละเนี่ยเป็นภิกษุที่เลิศกว่าภิกษุอื่นๆ ในเรื่องของความที่มีศรัทธาแล้วออกบวชการออกบวชของท่านนั้นก็แลกมาด้วยชีวิตเลยถ้าไม่ได้บวชก็จะตายที่นี่ลหละจะเอาที่นี้เป็นที่ตายหรือเอาที่นี้เป็นที่ที่จะได้บวชอดหันอยู่เจ็ดวันแม่พ่อจึงอนุญ,ญาตให้บวชพอบวชแล้วก็ทําความเพียรอยู่ถึง12ปีจึงได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้งหนึ่งการที่กลับไปเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ก็ได้มีการกล่าวธรรม ที่สาคัญสาคัญอยู่สองครั้งท่านผู้ฟังซึ่งข้าพเจ้าจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้แหละคือหมวดธรรมที่ชื่อว่ารรมุดเทศคือการยกธรรมขึ้นแสดงก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาว่ากันต่อถึงจุดที่ว่าท่านพระรัตปาละรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของบิดาของตนเองแล้วบิดานี่เตรียมมาตรการเอาไว้จะจับท่านศึกให้ได้ท่านแก้ไขปัญหาอย่างไร ในกระบวนการที่บิดาเตรียมมาไว้ก่อนบิดาเนี่ยก็สั่งให้คนใช้ขนเอากองทองคํามาทั้งหมดมากองไว้กองหนึ่งคนที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยมองไม่เห็นคนฝั่งนู้นแต่คือท่วมหัวเลยทั้งตัวความกว้างด้วยทั้งความสูงด้วยแล้วก็ให้ขนกองแร่เงินกองแรกคือแร่ทองคํากองที่2คือแร่เงินกองที่3คือพวกธนบัตร พวกเหรียญพวกอะไรต่างๆแบงค์อะไรต่างๆเอามาังองเป็นปึ้งเอาไว้ให้สูงท่วมหัวเสนิด์ที่ว่ามองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็บอกพวกสาวๆทั้งหลายที่เป็นภรยาของท่านพระรัตปาระเนี่ยให้เตรียมการเอาไว้แต่งตัวให้สวยที่สุดชุดไหนที่รู้ว่าเขาเคยชอบเอาชุดนั้นมาอาหารแบบไหนที่สามีของพวกเธอเคยชอบกินจัดอาหารแบบนั้นมาอาหารนี่ก็แต่งไว้อย่างเต็มที่เลยอันนี้คือ สองมาตรการแต่สองมาตรการนี้คือที่เราจะเห็นได้อยู่ในพระสูตรแต่เขาจะได้ระบุเอาไว้ลืมบอกไปในหนึน่ง่านมู้ฟังถ้าถ่านผบุฟังมีโอกาสที่จะไปอ่านเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยพระสูตรรัตปารสูตรนี้อยู่เล่มที่13ในข้อที่423พระสูตรที่ชื่อว่ารัฐถารัสูตรเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยคุณพ่อได้เตรียมการไว้อย่างนั้นแต่พอเตรียมการไว้อย่างนี้แล้วก็เอา ม่านเอาเสื่ออะไรปกปิดไว้ก่อนแล้วก็พอถึงเวลาจันอาหารพระลูกชายมาเรียบร้อยก็นิมนต์ให้นั่งตรงกลางเลยแต่งอาสนะไว้อยู่ตรงกลางหอมล้อมด้วยทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นทีนี้พอนั่งเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดม่านออกเปิดเชือลำแบนออกให้เห็นทรัพย์สินสมบัติต่างๆว่าอ,นนอ,นะอันนี้ของปู่นะอันนี้ของปู่ทวดนะอันนี้ของพ่อเองสะสมมาไว ทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกหมดเลยว่าอย่างนี้ลูกเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นยังสามารถที่จะดื่มได้กินได้เอาบริโภคกามซะก,ก่อนแล้วค่อยแก่ค่อยไปบวดก็ได้ว่าอย่างนี้พอพระรัตปาระเห็นในลักษณะนี้แล้วเนยก็เลยกล่าวกับโยมพ่อว่าถ้าบอกว่าท่านจะทําตามคําของข้าพเจ้าเนี่ยก็ให้คนเนี่ยขนขึ้นเกวียนไปให้หมดเลยแล้วก็เอาไปที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา สร็จแล้วก็ทิ้งมันซะเพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ยจะได้รับความทุกข์ความร่ำไรลำพันธ์เพราะว่ามีทรัพย์เหล่านี้เป็นเหตุว่าอย่างนั้นตัวพ่อของท่านพระธัปปะละก็มีความคิดว่าโฮย้ยจะเอาทรัพย์ให้มันมันก็ไม่เอาน้ำซ้ำยังมาสอนธรรมะฉันอีกเอาเรียกสาวๆมาเนี่ยเรียกพวกผู้หญิงที่เคยเป็นประยาเคยเป็นบาทปริจาริกาของท่านพระรัปปาลาเนี่ยมา หญิงเหล่านั้นนี่ก็แต่งตัวสวยปริงอะท่านผู้ฟังมาแล้วก็มาจับที่ขาท่านนักกล่าวบอกว่าพ่อของลูกน่ใช้คํานี้พ่อของลูกน่ใช้คํานี้ถามต่อไปว่านางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยเป็นอย่างไรแั้นมาฟังคําเรียกตรงนี้ให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าในคําเรียกเนี่ยแสดงถึงนัยยะที่มีความสนิทสนมชิดเชื้อกันอย่างคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาจะมีศัพท์ที่เขาเจอใช้เรียกกันนะ ใช่บางคนที่รักกันเนี่ยเขาจะเรียกเขาตัวเองตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้เขาไปนั่นเขาไปนี่มาเนี่ยก็จะมีศัพท์แบบนี้หรือถ้าในทางภาอีสานแต่คนที่เป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยฝ่ายสามีก็จะเรียกภรรยาว่าเท่าแต่ฝ่ายภรรยาก็จะเรียกสามีว่าเท่านะเท่าเท่าแบบอย่างนี้ก็มีหรือว่าเรียกว่าเป็นพ่อของลูกแต่สมมุติสามีภรรยามีลูกออกมาคนแรกชื่อน้องมิวอย่างเงี้ยสามีก็จะเรียก ภรยาว่าแม่น้องมิ้วภรยาก็จะเรียกสามีว่าพ่อน้องมิ้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นคำเรียกที่แสดงถึงความสนิทสนมชิดเชื้อความคุ้นเคยกันแต่ภรยาเก่าเนี่ยใช้ศัพท์ประเภทนี้กับรรท่านพระรัตปาละท่านพระรัตปาละเนี่ยก็ตอบว่าน้องหญิงแต่เราประพฤติประมาจันพระเหตุแห่งนางฟ้าทั้งหลายก็หาไม่ได้คือไม่ได้ประพฤติประมาจันเพราะว่าพวกนางฟ้าที่ว่าคิดว่าจะสวย คือผู้หญิงเหล่านั้นก็อาจจะมีความคิดว่าไปบวชไปอะไรเนี่ยก็คงจะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆแบบนั้นจึงเป็นเหตุให้ไปแต่ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทีนี้คําเรียกเนี่ยที่เรียกว่าน้องหญิงแต่เป็นคําเรียกที่เป็นทางการมากแบบเหินห่างกันมากแต่ทำให้หญิงเหล่านั้นเนี่ยทำใจไม่ได้อะไรกันเมื่อก่อนจะพูดกันหวานหูพูดกันภาษาเขากับตัวเองหรือว่าเท่าหรือว่าพ่อน้องมิว อะไรประมาณนี้แต่พอมาคราวนี้ใช้ศัพท์ที่มันเหินห่างมากทําใจไม่ได้ท่านผู้ฟังสลบเป็นลมไปเลยและในขณะนั้นท่านพระตัตตาลาก็เลยถามว่าเอา้าจะให้โภชนะก็ให้เถอะอย่าทาให้ลําบากเลยท่านกระับบดีเนี่ยคือพ่อของท่านพระรัตตาลาเนี่ยมีความคิดว่าด้วย2มาตรการเนี่ยจะต้องทําให้ศึกได้แน่นอนก็เลยคิดว่าจะจัดเตรียมสําหรับไว้สําหรับกินข้าว3ามคนแล้วกินข้าวพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกัน ในคิดว่าลูกจะออกมาครองเรือนเห็นทรัพย์สมบัติเห็นภรรยาแล้วก็เตรียมการวาอย่างนั้นเอาแต่ไม่ยอมเว้ยเอางั้นก็ให้กินข้าวก่อนนะเอาสําหรับอะไรต่างๆมาถาวายประเคนให้ฉันเรียบร้อยพอท่านฉันเรียบร้อยละมือจากบาทเท่านั้นทบวงรีบยืนขึ้น,นทันทียืนขึ้นแล้วกล่าวธรรมที่เป็นคาถาหนึ่งลกล่าวธรรมที่เป็นคาถาหนึ่งตัวเนี้มยมีแง่มุมในพระสูตรเนี่เขาเขียนว่าได้ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวคาถา กติแล้วเวลาที่จะกล่าวทําใดๆเนี่ยนะจะต้องนั่งนะพระภิกษุนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมท่านกินข้าวเสร็จปุ๊บปล่อยมือจากบาตรปุ๊บลุกขึ้นยืน,ยนปาบกล่าวทรรมพวกแล้วรีบไปทันทีในลักษณะการยืนเนี่ยคือการรีบไปไม่นั่งไว้ก่อนเพราะอะไรอันนี้ก็อธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคําอธิบายในะตนฟังว่าบิดาของท่านพระรัตปาราเนี่ยได้เตรียมมาตรการอันที่สามเอาไว้แต่มาตรการที่1คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมเอาออกมาล่อไว้แล้ว ไม่เวิร์กไม่ได้ใช่ไม่ได้ผลมาตรการที่สองพวกเราผู้หญิงปรยาอะไรต่างๆมาจากการเตรียมไว้อันนี้ก็ไม่ได้ผลรอดวง,งไม่ได้มาตรการที่สจะนี้ใช้กําลังคือเตรียมพวกคนที่มีกําลังแข็งแรงพูกนี้คือบอดิการ์ดเตรียมพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยที่กล้ามเป็นมัดๆเอาไว้เล็งไว้ละว่าท่านฉันเสร็จเมื่อไระจะเดินออกไปเนี่ย จะจับแขนสองข้างปลดผ้ากาสาย่าออกจับใส่ชุดขาวซะศึกให้ได้มีความคิดว่าอย่างนี้ในขีดแผนการที่สามที่บิดาของท่านเตรียมการเอาไว้เพราะนั้นทำให้ท่านพระรัตปาลาเนี่ยเห็นวีแววแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนฉันเสร็จปุ๊บรีบลุกขึ้นกล่าวคาถาแล้วก็เหาะหนีไปนะเหาะหนีไปเลยคาถาที่ท่านพระรัตปาลากล่าวท่านผู้ฟังก็เกี่ยวกับเรื่องของกามนี่แหละว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่างไร ากายนี้มันไม่ดีอย่างไรอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันจะมาหลอกคนโง่ได้เท่านั้นแต่จะมาหลอกคนที่สแสวงหาฝั่งพระนิพพานเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับนายพรานที่ปลูกผักเอาไว้แล้วก็เตรียมบ่วงเพื่อที่จะดักกวางเนื้อสายแต่ท่านั้นเป็นกวางเนื้อสายที่ฉลาดนะมีอุปมาประมากข้อหนึ่งที่เปรียบเหมือนกับกวางเนื้อสายที่ฉลาดเข้าสู่สวนผักของนายพรานแล้ว กินอาหารเรียบร้อยก็หลีกไปไม่ถูกติดบ่วงเช่นเดียวกันท่านจันอาหารเรียบร้อยแล้วยืนขึ้นแล้วด้วยความที่จะรีบไปไม่ไปทางประตูละ่ะมีคนกําลังแข็งแรงบวกบอดิการอะไรเตรียมจัดการแล้วก็หอ่อหนีไปอันนี้ที่เขาอธิบายมาในครอธิบายนะแต่ในเนื้อพระสูตรเนี่ยมีข้อความที่ว่าท่านยืนขึ้นกล่าวคาถาแล้วก็ไปในการกล่าวคาถานั้นก็ไม่ได้มีใครบรรลุทำอะไรละ่ะเพราะว่า เขายังมีความเห็นไม่ถูกต้องกันอย่างไรก็ตามพอท่านหลีกออกจากบ้านของตนเองมาแล้วก็มาพักอยู่ที่สวนป่าของพระราชาตรงนี้จึงเป็นที่มาของธรรมะที่ชื่อว่าธรรมมุตเทศหมายถึงธรรมะที่ยกขึ้นแสดงคุณดูแลสวนป่าชื่อมิควะเห็นท่านพระรัตปาละเหาะลงมาเนี่ยก็เกิดอัศจรรย์ใจก็เลยรีบไปเรียนพระเจ้าโกรพยะว่ามีพระมาอยู่ที่เนี่ยมีการกระทำแบบนี้แบบนี้ พระเจ้าโกรพยะได้ยินข่าวนี้แล้วแล้วก็เดินทางไปพบท่านพระรัตปาละเอาเห็นก็จําได้ละว,ว่าอ๋อนี่เคยเคยเป็นกุลบุตรที่อยู่ในแคว้นของตนเองมีทรัพย์มีเงินทองมากก็เลยถามท่านพระรัตปาละถึงความเสื่อมสี่อย่างทั้งบุฟังที่บุคคลบางคนในโลกนี้เจอเข้าแล้วเนี่ยก็จึงออกบวชสี่อย่างนั้นคือความเสือาา่อมเพราะชราคือบุคลแก่แล้ว แกแล้วมีรูปมีมีอะไรเรียบร้อยแล้วอายุมากแล้วเราก็มีความคิดเห็นว่าโอ้อายุมากขนาดนี้จะไปแสวงหาทรัพย์หรือทําทรัพย์ที่มีอยู่ให้เจริญมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หรอกเอาบวชก็แล้วกันพระภิกษุที่เป็นสาวกชั้นยอดใน80รูปแรกเนี่ยที่บวชตอนแก่ก็มีนะเช่นท่านพระมหากัสปะหรือท่านพระอัญญากุตัญญาเนี่ยเหล่านี้ท่านก็บวชเมื่ออายุมากละอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หลายสิบปีตีเดียวอันนี้ก็คือบวชเมื่อแก่เจอความเสื่อมคือความแก่แล้วก็จึงบวช หรือว่าในข้อที่2เสื่อมเพราะความเจ็บไข้ป่วยหนักเจ็บไข้หนักไม่สามารถที่จะบริโภคการอะไรต่างได้ละลงละฉันก็เลยไปบวชซะแบบที่2นี้ก็มีหรือแบบที่3ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ทรัพย์สินสมบัติที่เก็บสะสมไว้อะไรต่างหายหมดจะไปทําให้มันงอกเงยขึ้นมามันก็ไม่ได้ละโอ้ปลงซะปลงชีวิตฉันไปบวชแล้วกันนี่แบบที่3หรือแบบที่4เจอความเสื่อมจากญาติ ญาติตายหมดเลยเช่นนางปตจราอย่างเงี้ยสามีตายลูกสองคนตายพ่อแม่พี่ชายก็ตายเจอความเสื่อมขนาดนี้แล้วก็เลยขอบวชแบบนี้ก็มีแต่ทีนี้ท่านพระรัตปาลาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบทั้งสี่แบบนี้ผมก็ยังดำอยู่ยังอยู่ในวัยต้นอยู่ยังสามารถเสพการได้ร่างกายก็ยังแข็งแรงทรัพย์สินสมบัติในตระกูลก็ยังมี หมู่บ้านทุลลโกติตานี่ก็มีญาติของท่านเยอะแยะเอ๊ะรับบวชทําไมบวชทําไมอันนี้จะเป็นคําถามที่พระเจ้าโกรพยะชงแต่งขึ้นตามท่านพระรัตตาละวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละตังะ้งังเกิดมาตั้งนานเพื่อที่จะหมายถึงจุดนี้แหละที่เรียกว่าทำมุตเทศพระรัตตาละรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรถึงได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตรู้อะไรเห็นอะไรมา ว่างี้แต่ตรงนี้จึงเป็นจุดที่ให้มาพูดถึงหมวดธรรมที่เรียกว่ารรมุทเทธรรมุทเทศรรนั้นคืออะไรท่านพระรัตปาลาบอกว่ามีธรรมอยู่สี่ข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นแล้วเมื่อรู้เห็นแล้วได้แสดงรรมุทเทศคือธรรมะที่ยกขึ้นแสดงสีข้อนี้นะทาให้ท่านพระรัตปาลาเนี่ยได้ฟังได้เห็นอย่างนั้นแล้วจึงออกบวชสีข้อมีอะไรแา่บังเอเอาข้อแรกก่อน ข้อที่หนึ่งก็คือโลกเนี่ยอัญจรานําไปไม่ยั่งยืนโลกอัญจรานําไปไม่ยั่งยืนข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนธรรมมุเทศข้อที่สามโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปและข้อที่สโลกนั้นบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตัณหาสี่ข้อนี้เป็นธรรมมุตเทศ คือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วแล้วเมื่อคนอื่นรู้ตามเห็นตามก็จึงจะออกปวดจากเรือนได้ก็ที่หนึ่งที่บอกว่าโลกนั้นอันจรานําไปเนี่ยเป็นอย่างไรแต่พระรัฐบาลาก็ถามพระเจ้าโกรพยานี่แหละว่าสมัยตอนที่มาประพิษเนี่ยอายุ2 0ปี25ปีมีความเชี่ยวชาญในเพลงยุทธต่างๆควบคุมช้างควบคุมมา้า เพลงธนูแรงต่างรู้จักการใช้อุธทุกอย่างหมดมีกําลังวังชาคล่องแคล่วสามารถที่จะรบชนะในสงครามต่างๆได้อันนี้พระองค์เคยเป็นอย่างนี้ไหมแต่พระเจ้าโกราปยาก็บอกว่าใช่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแม้ตอนนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมากจนกระทั่งเหมือนกับว่ามีฤทธิ์ไม่มีใครจะซู้ได้เลยแต่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าโกราปยาว่าแล้วตอนนี้หล่ะเป็นยังไงท่านพระรัตบาราถามตอนนั้นเนี่ยท่าน พระเจ้าโกรพปยาก็อายุ80ตามังหังอายุ80แก่แล้วแนี่บางทีตาก็ฝ้าฟางคิดว่าจะเดินก้าวย่างยกขาไปทางนี้แต่มันดันพลาดเหยียบถไลายไปทางอื่นแบบนี้ก็มีแต่พระรัตปาลาก็บอกอันนี้ละนี่ละคือโลกเนี่ยมีความชรานําเข้าไปไม่ยั่งยืนอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะที่พระพุทธเจ้านี่รู้แล้วเห็นแล้วทรงแสดงแล้วทําให้กุลบุตรที่เห็นตามรู้ตามเนี่ย ออกจากเรือนบวชเพื่อที่จะเอาชนะความแก่ตรงนี้ในข้อที่สองที่บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนความเป็นใหญ่ใดๆในโลกเนี่ยไม่มีใครที่จะมีเป็นของเฉพาะตนได้ต้านทานไม่ได้ถามพระเจ้าโกรพปยาสมุฟังบอกว่าเคยป่วยไหมเคยเจ็บไข้ไหมความป่วยความเจ็บไข้ชนิดที่แบบว่าต้องนอนสมอ่ะคือประชวรหนักป่วยหนักพระเจ้าโกรพปยาบอกอเคย แต่ตอนนั้นป่วยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหป่วยชนิดที่ว่าจะตายอ่ะญา,าติต่างๆคิดว่าโอ้พระเจ้ากรุรพยาจะตายแล้วจะตายแล้วจะสวรรคตแล้วรีบแหกันมาดูใจครั้งสุดท้ายแต่พระัรปารา,าก็ถามว่าเอา้างั้นตอนนั้นเนี่ยตอนที่ป่วยหนักขนาดนั้นเนี่ยมีทุกขเวทนาหนักขนาดนั้นเนี่ยสามารถจะสั่งได้ไหมว่าเอาญาติพวกนี้นะช่วยแบ่งเอาเวทนาความเจ็บปวดตัวนี้ไปส่วนหนึ่งญาติอีกพวกหนึ่งเอาแบ่งเอาเวทนาความเจ็บปวดของฉันไปหน่อย ฉันจะได้เหลือน้อยหน่อยเบาลงหน่อยสั่งการได้ไหมพระเจ้าโกรปยาบอกโอ้สั่งไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะสั่งให้เวทนาที่มีอยู่ในตัวไปให้คนอื่นได้ที่แท้ตัวฉันเองตัวเองเนี่แหละจะต้องสวยเวทนารับเวทนานั้นแต่คนเดียวความเป็นใหญ่ไม่มีนี่แหละหน้าที่พระพระเจ้าหมายถึงยกขึ้นแสดงว่าโลกเนี่ยไม่มีผู้ตานตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนใหญ่ขนาดไหน ก็ไม่สามารถจะสั่งเวทนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นสั่งไม่ได้มันเป็นอาพาธนี่คือข้อที่2องทำมุรเทศในข้อที่สม,มีอีกตัมภูฝังที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ได้ยกขึ้นแสดงเอาไว้ว่าโลกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งตั้งบ่วงไปหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้ากรพยะมีความเอื้ออิมเพียบพร้อม มีความสุขทางตาทางหูมีทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิต่างๆเอออิ่มเพียบพร้อมด้วยการมคุณทั้งห้าสามารถที่จะเอาไปโลกหน้าด้วยได้ไหมหรือว่าจะต้องไปตามยถากรรมพระเจ้าโกราปยาก็ยอมรับว่าเออจะเอาไปโลกหน้าด้วยไม่ได้นะทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ทุกคนก็คนอื่นเขาก็ามาเอาไปพอสวรรคตะโนไปล้าตายไปแล้วเนี่ยลูกก็เอาไปแต่เขาก็ใช้กันไป แต่ตัวข้าพเจ้าเองที่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปตามยัถากรรมอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปผู้ที่เห็นตามแล้วรู้ตามแล้วก็จะออกบวชจากเรือนเพื่อที่จะต้านทานเพื่อที่จะละเจ้าสิ่งเหล่านี้ให้ได้ละเจ้าความไม่ดีเหล่านี้ให้ได้นี่คือธรรมุเทศข้อที่สาม ในข้อที่4คือธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วยกขึ้นแสดงว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหานะครับนี่หมายความว่าคนในโลกที่ยังมีตันหาอยู่เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่รู้จักพอท่านผู้ฟังท่านพระรัตปาลาเนี่ยถามพระเจ้าโกรพยะอย่างนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยครอบครองดินแดนในแคว้นกุรุและมีความมั่งคัง่งมีความรุ่งเรือง มีความเจริญมีทรัพย์สินเพชรนินจินดาเะไต่างๆเยอะแยะอยู่ละน่เป็นอย่างนี้ยิ่ละแต่ซึ่งท่านพระเจ้าโกรพยาก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนตเพราะว่าแคว้นนั้นเป็นแคว้นที่ใหญ่ะมีกําลังพลมีทั้งความร่ํารวยมีโคศคาซั์มากมายทีน,นี้ต้องบอกว่ามีข้าราชการคนหนึ่งเขาเดินทางมาจากทางทิศเหนือเขาบอกว่าในดินแดนนั้นเนี่ยมีทรัพยากรต่างๆมากเลยมีทั้งสัตว์ที่ฝึกแล้ว มีช้างมีมา้ามีเงินมีทองมีแร่ธาตุต่างๆทั้งที่ขุดทํามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทํามีผู้คนมากมายแล้วในเมืองนั้นเนี่ยเขามีสตรีเป็นผู้ปกครองเนี่ยพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรบชนะด้วยกําลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้ถ้ามีคนมาแจ้งข่าวอย่างเนี้ยให้พระเจ้าโกรพปยะฟังท่านร,รารัตปาลาถามว่าแล้วพระองค์เนี่ยจะทําอย่างไรตอบอยังท่านควันเลยตะบฝัง พระเจ้าโกรพยะตอบอย่างทันควันเลยว่าเอา้าถ้าเป็นอย่างนี้รู้ข้อมูลแล้วว่าเขามีทรัพยากรดีขนาดนั้นรู้แล้วว่าเราจะสามารถรบชนะด้วยกําลังเท่านี้ก็ต้องแต่งทัพไปรบเอามาพระรัตปาราก็ถามต่อว่าเอารถ้าทางตะวันออกมีคนมาแจ้งข่าวแบบนี้เหมือนกันทางที่ตะวันออกทางที่ใต้ก็เหมือนกันทางที่ตะวันตกก็เหมือนกันมีข้าราชการของพระองค์มาแจ้งข่าวว่ามีเมืองมีประเทศที่เขามีขุมทรัพย์มีทรัพยากรต่างๆมาก แล้วผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะรบชนะได้ด้วยกําลังพลเท่านี้จะทําอย่างไรแน่นอนเลยตะบูฟังคนที่ยังมีตัณหนครอบงําอยู่เนี่ยก็ต้องแต่งทัพไปเอามาแต่ถ้าก็มีคนมาบอกว่านี่คุณทําการค้ายอย่างนี้สิมันจะดีนะจะร่ํารวยนะคุณลงทุนตรงนี้คุณไปทํางานต่างประเทศแต่คนที่ยังมีตัณหนครอบงำเนี่ยคว้าไปแน่นอนไปเอาแน่นอนถ้ามันมีอะไรที่มันจะได้เนี่ยก็ต้องเอาละ่ะต่อให้ได้มีอยู่แล้วก็จะเอาอีก แต่ต่อให้พระเจ้าจักรพรรดิที่ครอบครองดินแดนถึงฝั่งมาสมุดแล้วเนี่ยถ้ามันมีฝั่งมาสมุดฝั่งโน้นนะแล้วสามารถที่จะไปเอาได้นะก็จะไปเอานี่คือความหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าโลกเนี่ยไม่อิ่มด้วยตัณหาโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุของตัณหาเป็นธรรมมุตเทศคือธรรมะที่ยกขึ้นแสดงข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นทรงแสดงเอาไว้ บุคคลที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้ตามเห็นตามแล้วจึงสามารถที่จะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวขออ้องด้วยเรือนเพื่อที่จะทําโลกความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้สิ้นไปได้ทําตัณหาเนี่ยให้มันดับระง,งับไปได้ทำพุทธเทศสีข้อนี้ท่านผู้ฟังแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะนะไม่ได้เป็นที่พระพุทธเจ้าตรตัสไว้แต่กล่าวโดยท่านรัตปาละซึ่งรัฐท่านรัฐตาละเนี่ยยืนยันว่าท่านเนี่ย ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงแสดงไว้ท่านก็เลยมาบอกต่อแล้วพระเจ้าก็ไปหาดูทั่วพระไตยปิฎกธรรมฟังไม่มีเรื่องธรรมุทเทศที่กล่าวไว้แบบนี้ในที่อื่นๆน,นอกจากที่นี่แต่แต่ว่าดูความหมายแล้วเนี่ยรมวังสอดคล้องกันมากกับที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าจะแสดงเนี่ยเราจะแบ่งใหญ่ๆเลยนั่นก็คือสองหมวด มวดที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโลกุตระนั่นก็คือหมายถึงเรื่องของอริยสัจสี่หมวดที่2ก็คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นก็คือส่วนที่เป็นอนุบุพิกถาอนุบุพิกถานี่คือเรื่องที่แสดงไปตามลําดับไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษของกามแล้วก็อน,นิสงส์งในการออกบวชนั้นที่สีข้อธรรมุทเทศนี้เรียกว่าอน,นิสงส์งของการออกบวชหรือว่าเรื่องโทษของกาม จะต้องมีอยู่ในสส่วนนี้เพราะว่าเราเจอดูในพระไตรปิฎกเนธรรมวังจะมีที่พระพุพธเจ้าบอกว่าจะเทศเรื่องอนุบุพีคาถาไว้เยอะแยะมากมายเป็น2030รอบนั่นนะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ระบุลงรายละเอียดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ว่าทานเนี่ยพูดอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งก็จะมีกระจาะกระจาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแนะศีลเป็นยังไงยังไงไบ้างก็จะมีกระเจากระจาอยู่ที่นุนที่นิ่เยอะแยะเต็มไปหมดสวรรค์ก็เหมือนกันแต่โทษของกามอันนี้ส่งในการออกบวช ก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเกี่ยวกับอน,นิสงส์งในการออกจากกามหรือว่าโทษของกามเนี่ยจะต้องมีธรรมวุฒเสี่ข้อนี้อยู่แน่นอนอันนี้เราพอจะอนุมานลงกันได้เพราะฉะนั้นคนที่บวชมาแล้วเนี่ยมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะของศีลแปก็ตามหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะของการบวชเป็นภิกษุบวชเป็นแม่ชีก็ตามเถอะ คุณมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราใคร้ครวนตรงนี้ให้ดีใคร้ครวนตรงนี้ให้ดีเพราะตรงนี้จะเป็นการตอกย้ำความสําคัญของการประพฤติพรหมจรรย์ของตัวท่านเองเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้ภูมิใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของต,ตนเองอ่ะไม่รู้บวชมาทําไมบวชมาก็อยู่ไปวันๆไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรคุณมาใคร่ครวญนเรื่องธรรมุทศนี้ให้ดีนน่ว่วข้อที่หนึ่งโลกเนี่ยอัญชรานําเข้าไปไม่ยั่งยืน ธรรมุนเตข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนคุณสั่งการอะไรไม่ได้สั่งการได้บ้างแต่เวลาที่มันเจ็บเนี่ยจะสั่งเวทนาให้มันไปที่นู่นอย่าให้มันอยู่ที่นี่เหมือนที่พระเจ้าโกระพยาจะสั่งความเจ็บของตัวเองให้ไปแบ่งไปหาญาติบ้างไม่ได้ธรรมุเทข้อที่3โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทรัพย์สินสมบัติที่เรามีในปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้ สุดท้ายก็จะไปตามยถากรรมและในข้อที่สโลกปร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตัณหาถ้ามีอยู่แล้วแล้วถ้ามันจะมีทางที่มันจะได้อีกก็จะไปเอาอ่ะคนที่ทามันมีตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับหม้อท,ที่ไม่มีก้นใสยังไงก็ไม่เต็มได้กรองแคว้นนี้แล้วถ้ามีโอกาสที่จะได้แคว้นอื่นก็จะเอาอีกเพราะตัณหามันเป็นอย่างนั้นมัน้าไปเป็นอย่างนั้นคาถาคาถาหนึ่งสุดท้ายท่านผู้ฟังที่ท่านพระ รัตปาละกล่าวสรุปเอาไว้ในเรื่องนี้ที่แคว้นกุรุกล่าวไว้กับพระเจ้าโกรประยะแล้็พระเจ้าจะนำกาถานี้มาอ่านให้่รนมู้ฟังฟังเป็นคำที่ท่านแต่งไว้เป็นคำฉันในภาษาบาลีแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วอ่านให้ฟังแล้วเป็นการจบลารายการไปเลยท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีสมบัติได้ทรา์แล้ว ย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสั่งสมทรัพย์และยังปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างหนึ่งยังทรงปรารถนาฝั่งมหาสมุทรข้างโน้อนอีก พระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความตายเป็นผู้พร่องอยู่และร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึง่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมกร่ำกรวถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้น คลุมด้วยผ้าไปยกขึ้นเจิญตะกอนแต่นั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยเหลามีแต่ผ้าผืนเดียวและโภะสมบัติไปญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไป ส่วนสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทําไว้ทรัพย์อะไรๆย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภรยาทรัพย์และแว่นแขวนก็เช่นนั้นบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์และย่อมไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์นักปราดทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนะักว่าไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนผานทั้งนักปรา์ก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนผานย่อมนอนวาดอยู่เพราะความที่ตนเป็นผานส่วนนักปรา์อันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวพระเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นนันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในพบน้อยพบใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเรื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการต้องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงกันบ้างประโลบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงคันและประโลก มูว์ผู้มีบาปธรรมละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงการทั้งหลายที่วิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมย์ใจย่อมย่อมยีจิตด้วยรูป มีประการต่างๆอารมภาพเห็นโทษในการทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นจึงบวชเสียสาต์โลกทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่เมื่อสรีระทำลายไปย่อมตกตายไปเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไปอารมภาพรู้เหตุน,นี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแต้ ดังนี้แหละ。